สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวานนอตเอเชียไปที่รัชชินประเทศเมียนมากันบ้างล่าสุดนะครับกองกำลังปฏิวัติชินได้โจมตีและยึดครองค่ายร่วมของกองทัพทหารสภาทหารเมียนมาบริเวณชายแดนรัชชินและเขตมะเกาเวทำให้ตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าไม่มีฐานทัพทหารพม่าทางเหนือของรัชชินเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่19ธันวาคม2566สำนักข่าวคิดถิดมีเดียรายงานว่าโฆษกกองกำลังป้องกันรัชชินฮาคากล่าวว่ากองกำลังปฏิวัติชินได้โจมตีและยึดครองค่ายร่วมของกองทัพทหารสภาทหารเมียนมาบริเวณชายแดนรัชชินและเขตมะเกาเวและได้สังหารทหารไป6นายจับกุมได้6นายรวมทั้งผู้บังคับบัญชา1นายกองกำลังปฏิวัติชินได้เริ่มโจมตีค่ายร่วมของกองทัพสภาทหารเมียนมาบริเวณชายแดนรัชชินและเขตมะเกาเวมาตั้งแต่วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาและเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาของวันที่18ธันวาคมค่ายก็ถูกยึดได้ในระหว่างการสู้รบมีทหารเสียชีวิต6นายและทหาร6นายรวมทั้งผู้บังคับบัญชาถูกจับกุมเนื่องจากว่าขณะนี้พื้นที่กำลังอยู่ระหว่างการเคลียร์และจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนอาวุธที่ยึดได้จึงไม่สามารถที่จะยืนยันได้และว่าค่ายนี้อยู่ระหว่างเขตมะเกาเวกับรัชชินเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองหลวงรัชชินคือเมืองฮาคาพร้อมย้ำว่านี่คือจุดโฟกัสเพื่อความปลอดภัยของรัชชินดังนั้นการยึดครองสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากนับเป็นเกียรติที่น่าภาคภูมิใจและอาจกล่าวได้ว่าไม่มีฐานทัพทหารทางเหนือของรัชชินและกองกำลังปฏิวัติชินกล่าวด้วยว่าเฉลยศึกที่ถูกจับนั้นถูกควบคุมตัวตามกฎหมายเฉลยศึกระหว่างประเทศครับรัชชินเป็นหนึ่งในรัฐที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศเมียนมามีเมืองหลวงคือเมืองฮาคาโดยมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศบังกลาเทศและรัฐมิโซรัมของประเทศอินเดียเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการต่อต้านและสู้รบกับทหารออนไลน์อย่างรุนแรงจนทำให้ทหารออนไลน์แทบจะไม่เหลืออยู่ในพื้นที่นี้ครับ